การท่องโลกกว้างรายการที่พาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรือว่าจะเป็นเรื่องราวในอนาคตเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะพาคุณไปท่องโลกกว้างกับทางช่อง8ทีวีพูดได้นะครับวันนี้นะครับรายการของเรายังอยู่กันในเรื่องราวของการไล่ล่านะครับแต่เรื่องราวในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับที่มีคุณภาพเล็กๆแต่เทียบเท่าใหญ่ๆสงสัยป่ะว่ามันจะคืออะไรถ้าบอกว่าขนาดใหญ่ที่ไล่ล่าสิงโตอันนี้แน่นอนตัวเล็กๆเราชมไปแล้วนะครับเล็กจริงๆแมลงมุมแต่สัตว์ที่เป็นขนาดกลางแล้วก็บอกว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับสิงโตนั่นก็คือเจ้าไฮยีน่านั่นเองนะครับเรื่องราวของเจ้าไฮยีน่านะครับก็ไปอยู่ในสายพันธุ์นะครับที่คล้ายๆกับถ้าเราบอกในรูปลักษณะหน้าตาของเขาคล้ายๆกับหมาป่านะครับแต่ว่าความดุร้ายของเขานั้นแล้วก็ความเจ้าเล่ห์แสนกลมุกกลอุบายต่างๆรวมทั้งระดับขั้นในการไล่ล่าของเขานั้นไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจน่าติดตามเพียงใดติดตามชมได้เลยครับเรื่องราวของเจ้าไฮยีน่าผู้ไล่ล่าครับผมพบความสนุกสุขันษาเยื่อปลากีฬากลางแจ้งย้อนรอยเก่าของเท่าทะเลไปตามหาฝันทั้งอันดามันและอ่าวไทยทะเลมิตรทางใหญ่เราไปค้นหาเยื่อปลากับฟู้ดทีเอ็มมีจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่นำทั่วประเทศในรูปแบบของ VCD และ DVD วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอยโฟร์คอลเลอร์แอคส์นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่ว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเปลือกเราใช่ไหมจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยตรงนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์เอ็กซ์เอ็นหนึ่งค่ะนี่ก็จะมีสองสีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราทาเป็นสีส้มก็ให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นความส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะเป็นโทนแบบชมพูอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาต้นมะดอกนะคะแล้วก็เอาแบบเอาชมพูแดงนี่แหละค่ะมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ต่อแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้หนึ่งสีนึงค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะของเสื้อโฟร์คอลเลอร์แอสค่ะคือมันได้หาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะไปข้างนอกแล้วนะคะกินเนื้อที่เชี่ยวชาญมากแต่ต้องเสียเหยื่อกับสิงโตมากกว่าที่ตัวเองได้รับความหิวโหยทำให้มีการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างนักล่าสำหรับนักล่าและผู้ถูกล่าชีวิตคือการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดตัวที่อ่อนแอก็ต้องตายตัวที่แข็งแรงก็อยู่ต่อไปมาซามาร่าของเคนยาเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเนื้อทรายบรรดาเนื้อทรายตัวเมียจะเล็มหญ้าสั้นๆที่เพิ่งขึ้นมาใหม่โดยมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงคอยดูแลอยู่
การที่ตัวผู้ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการขับไล่ตัวผู้อื่นๆที่บุกรุกเข้ามาในฝูงเช่นเดียวกับตัวเมียในเวลาเที่ยงวันพวกมันจะนอนหลับพักผ่อนระยะสั้นไฮยีน่ามีเทคนิคในการล่าเนื้อสายยังไม่เคยมีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเช่นนี้มาก่อนเชื่อกันว่าไฮยีน่าตัวเมียที่อาศัยอยู่ในทุ่งมาซามาร่าที่เรียนรู้วิธีล่าอยู่ของมันอย่างชาญฉลาดเพื่อต่อสู้กับความร้อนมันจะนอนแช่ในโคลนตอนนี้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวันไฮยีน่าเริ่มคืบคลานเข้าไปหน้าประหลาดที่กวางกาเซและเนื้อสายยอมให้มันเดินผ่านไปอย่างสงบสิงโตเสือดาวและแม้แต่เสือชีต้าเมื่อปรากฏตัวขึ้นจะสร้างความตกใจกับฝูงสัตว์เหล่านี้ในขณะที่ไฮยีน่าจะสร้างความตกใจให้เหยื่อเมื่อมันต้องการจะกินเหยื่อเท่านั้นหรือบางทีอาจเป็นเพราะรูปร่างลักษณะของมันไม่เป็นที่น่ากลัวเท่าไหร่นักแต่ลักษณะท่าทางไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ของความโหดร้ายสมาชิกภายในฝูงที่อายุน้อยที่สุดพบเนื้อสายที่รับบาดเจ็บและมีหมาป่าเฝ้ารออยู่ไฮยีน่านั้นมีประสบการณ์ในการระวังตัวที่ดีไฮยีน่าเดินอยู่อีกด้านหนึ่งของฝูงเนื้อสายไม่นานนักไฮยีน่าก็เริ่มจู่โจมเนื้อสายไฮยีน่าก็จู่โจมเนื้อสายขนาดใหญ่เนื่องจากพวกมันปราศจากอุ้งเล็บที่แหลมคมอาวุธของมันเพียงอย่างเดียวคือขากรรไกรมันจะต้องกัดเนื้อสายให้ติดในครั้งแรกเท่านั้นเป็นเวลา1ปีมาแล้วที่พวกมันประสบความสำเร็จในการล่าเนื้อสายและตอนนี้พวกมันต้องฝึกความชำนาญอีกครั้งเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงแม่และลูกไฮยีน่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการล่าเนื้อสายแต่ความอดทนและความตั้งใจทำให้พวกมันไม่ละความพยายามไฮยีน่าพยายามคราวนี้ดูจะได้ผลมันล็อกขากรรไกรของมันแน่นคอที่แข็งแรงของมันทำให้มันกัดเหยื่ออย่างเหนียวแน่นลักษณะการกัดที่เหนียวแน่นและการบิดลำคอหงายขึ้นยังไม่น่าเชื่อเช่นนี้คอของไฮยีน่าจะต้องทนต่อการบิดและกระชากได้เป็นอย่างดีในขณะที่ขากรรไกรเพียงอย่างเดียวเป็นอาวุธไฮยีน่าได้ยินเสียงร้องของเนื้อสายแล้วรีบวิ่งมาช่วยทั้งแม่และลูกต่างก็ช่วยกันรุมทุ้งเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายน่าแปลกใจที่ว่าไม่มีเนื้อทรายในฝูงช่วยเหลือผู้โชคร้ายนี่เลยไฮยีน่ามีประสาทหูที่ดีมากและไม่ช้าสมาชิกในฝูงจะกลัวกันเข้ามา
ศเนื้อถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆไม่เพียงแต่ไฮยีน่าและฝูงแร้งเท่านั้นที่รุมถึงซากเหยื่อหมูป่าเองก็เข้ามากินเศษอาหารที่อยู่บนกระเพาะเนื้อทรายและตกหล่นอยู่ตามพื้นหญ้านกกระจอกเทศตัวนี้จะต้องแบกภาระอันหนักหน่วงนกกระจอกเทศส่วนมากมักจะผัดเปลี่ยนกันกกไข่ซึ่งอาจจะมีมากถึง70ฟองต่อการวางไข่1ครั้งแต่ในโอย่าต้องกกเพียงลำพังและเธอก็มีไข่เพียง10ฟองเท่านั้นซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่านิดหน่อยในโอย่าจำเป็นต้องสละไข่1ฟองแก่นักล่าเพื่อจะรักษาจำนวนไข่ที่เหลือไข่ของมันเป็นที่ชื่นชอบของแร้งอียิปต์ซึ่งมีความโดดเด่นเหนือแร้งตัวอื่นเพราะว่ามันรู้จักเครื่องมือในการเจาะไข่ที่ดีอย่างเช่นมันอาจจะใช้ก้อนหินในการทุบเปลือกไข่แต่เปลือกไข่ก็ยังแข็งแรงอยู่ดีแต่ต่อมาอีก 2-3 วันก่อนที่ลูกนกกระจอกเทศจะฟักตัวนั้นเพื่อความอยู่รอดของพวกมันเปลือกไข่จะนิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติและแล้วแร้งตัวนี้ก็สามารถเจาะเปลือกไข่ได้ด้วยจงอยปากของมันเองแต่อาหาร3ปอนด์ที่ถูกบรรจุอยู่ในนั้นก็ย่อมทำให้ตัวอื่นเกิดความอิจฉาขึ้นได้ไตแม่แร้งตัวนี้เดินทางผ่านมาพอดีและไม่เคยลิ้มรสอาหารจานนี้เธอรีบก้มจงอยปากลงมาในเปลือกไข่แล้วหนีไปทันทีน่าเกลียดจริงๆเธอได้จัดวางพวกมันเพื่อให้เกิดผลในการฟักตัวนกแร้งอันพรายคิดว่ามันได้กำจัดผู้สอดแทรกหมดแล้วมันจึงลงมือจัดการกับอาหารของมันแต่ก็มีผู้ที่ไม่รับเชิญปรากฏตัวขึ้นมาอีกแร้งหนุ่มบอกความประสงค์ที่จะมาร่วมวงด้วยจำนวนมากขึ้นเกินกว่าที่แร้งอันพายจะคาดคิดดังนั้นมันจึงตัดสินใจค้นหาแหล่งอาหารใหม่ไฮยีน่าตัวเมียกลับมาล่าเนื้อทรายในทุ่งหญ้าอีกครั้งสิงโตตัวเมียตัวหนึ่งมองเห็นโอกาสที่ดีของมันแต่คราวนี้มันไม่มีสิงโตตัวอื่นคอยช่วยมันไฮยีน่า 2-3 ตัวยืนดูอยู่ห่างๆและตอนนี้จำนวนของพวกมันเพิ่มมากขึ้นเสียงเข้าไปแย่แม่สิงโตด้วยความระมัดระวังและได้ผลมาชัยมาร่าหรือเซเลเนตี้เมื่อฝูงวัวป่าหยุดการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งสงครามการฆ่าซึ่งถูกทำลายลงด้วยกำลังหรือว่าการต่อสู้เพื่อเพิ่มกำลังให้กับตัวเองโ
บางครั้งพวกสัตว์จะแข่งขันกันด้วยพลังในรูปแบบของการต่อสู้ซึ่งทำได้โดยการคุกเข่าลงตรงข้ามคู่ต่อสู้และพุ่งชนคู่ต่อสู้ด้วยการดันในการต่อสู้เขาจะเป็นสิ่งที่สามารถทำลายล้างได้มากในการสงครามที่ดุเดือดนั้นปลายเขาจะไม่ห่างไกลจากคู่ต่อสู้เลยไฮยีน่ามันเดินตามรอยกลิ่นที่มันดมจากตัวเมียมายังแหล่งที่มาของกลิ่นมันเป็นซากของควายป่าที่ถูกสิงโตฆ่าและทิ้งซากอาหารที่เหลือเอาไว้หลังจากที่พวกสิงโตอิ่มแล้วนกแร้งก็บินร่อนลงอีกนาทีต่อมาฝูงไฮยีน่าก็เข้ามาเช่นกันพวกมันจะชูหางขึ้นเพื่อเตือนให้ตัวอื่นนั้นระวังอันตรายตอนนี้ฝูงไฮยีน่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องระวังตัวเป็นอย่างมากครับไฮยีน่าเนี่ยครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปแหมมันเป็นไม่ใช่เป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดานะครับเห็นเป็นเพียงหมาป่าหน้าตาดูน่าเกลียดน่าเกลียดนะฮะดูนะแต่ว่าความเจ้าเล่ห์แสนกลของเขานะครับแล้วก็ทั้งเรื่องราวที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นก็คือในเรื่องราวของความรักในกลุ่มพวกพ้องความสามัคคีในกลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยบอกว่านอกจากสิงโตจะมีนะฮะแต่ว่าไฮยีน่าเนี่ยมันมากันเป็นฝูงอ่ะแล้วมันมีตัวผู้นำมันมีแบ่งการระดับขั้นนะครับมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะไล่ล่าอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งเรื่องราวของเขาตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันของเราแบบจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องมีการวางแผนมีการวางเป้าหมายกันให้ดีซะก่อนที่จะลงมือนั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่จะรอดพ้นจากเจ้าไฮยีน่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้กระทั่งสิงโตนั้นยังกลัวไฮยีน่าเลยนะครับในบางครั้งบางคราแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆตอนนะก็สู้ไฮยีน่าไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับเรื่องราวของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังเหลือบทสรุปสุดท้ายอีกตอนนึงนะครับในเรื่องของการไล่ล่าของเจ้าไฮยีน่าติดตามชมได้เลยครับสิงโตเป็นที่เกรงกลัวของไฮยีน่าแต่จำนวนของไฮยีน่ามีมากกว่าต่างรุมกันทิ้งซากสัตว์แต่ตัวจะกินเนื้อประมาณ18กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ1ใน3ของน้ำหนักตัวของมันเองฝูงใหญ่จะเดินทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตรจากที่ราบและแห้งแล้งทางตะวันออกของเซเลนิติมายังมาซามาร่าเพื่อหาหญ้าเขียวตอนนี้ไฮยีน่าเปลี่ยนวิธีการล่าเหยื่อมันจะร่วมกันล่าผู้มาใหม่ขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ270กิโลกรัมมันใหญ่เกินไปที่จะเป็นเหยื่อของไฮยีน่าไฮยีน่าใกล้เข้าไปมันค้นหาตัวที่อ่อนแอและลูกม้าลายที่อายุยังน้อยไฮยีน่าเริ่มเข้าจู่โจมมันตั้งใจที่จะไล่ลูกม้าลายออกไปจากฝูงร่วมมือกันป้องกันภัยตัวผู้ขนาดใหญ่จะวิ่งประกบอีกด้านหนึ่งของลูกม้าในขณะที่ตัวอื่นนั้นวิ่งป้องกันทางด้านหลังมันใช้กีบเท้าและฟันที่แหลมคมเป็นอาวุธที่น่ากลัวของม้าลายม้าลายเป็นสัตว์ที่รู้จักใช้ฟันในการป้องกันตัว
าลายเหล่านี้เป็นฝ่ายชนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อีกอย่างที่เกิดขึ้นภายในป่าใกล้ๆกับรังของไฮยีน่าเพราะม้าลายที่เกิดบ้าคลั่งต้องการฆ่าลูกของมันเนื่องจากเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกของมันแม่ม้าลายพยายามป้องกันลูกแต่ในที่สุดลูกม้าลายก็ถูกเตะจนตายแม่ม้าลายพยายามป้องกันลูกของมันสุดความสามารถแต่ในที่สุดก็จบลงไฮยีน่าไม่ต้องใช้พลังงานใดๆสำหรับเหตุการณ์นี้เนื่องจากลูกๆของมันโตขึ้นจึงทำให้รังของมันแคบลงไฮยีน่าจึงตัดสินใจอพยพออกไปอยู่อีกด้านหนึ่งของทุ่งหญ้านี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการอพยพครอบครัวของพวกมันมันจะขุดแอ่งเพื่อให้ลูกๆนอนพักอยู่ใกล้ๆกับตัวมันหน้าท้องแก่นำขาม้าลายมาให้กับลูกๆของมันเคี้ยวลูกของมันถึงแม้ว่ายังดูดนมแต่ก็สามารถกินเนื้อได้การย้ายรังทำให้พวกมันอยู่ใกล้กับรังไฮยีน่าที่ทำรังอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าอยู่แล้วเป็นการบุกรุกเข้ามาในอาณาบริเวณของอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าของพื้นที่ได้กลิ่นผู้บุกรุกและแสดงสัญญาณเตือนโดยการชูหางขึ้นทันใดนั้นเองมันก็ทำเครื่องหมายไว้ที่พื้นและปล่อยบางอย่างออกมาเพื่อแสดงอาณาเขตของพวกมันมันมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวสีขาวข้นมีกลิ่นแรงติดอยู่ตามใบไม้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเพชรพวกมันจะไม่ยอมให้มีใครบุกรุกเข้ามาและแสดงให้อีกฝ่ายบุกรุกทราบว่าเป็นอาณาเขตของพวกมันทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันแล้วทั้งสองฝ่ายมีจำนวนเท่าๆกันและจะต้องมีใครบาดเจ็บหรือว่าถูกฆ่าตายตราบใดที่มันยังเกาะกลุ่มกันอยู่พวกมันจะปลอดภัยดีเจ้าถิ่นมีประสบการณ์ในการต่อสู้ที่ดีกว่าจึงเป็นฝ่ายชนะมันล้มออกมานอกฝูงการป้องกันตัวของมันเองคือการนั่งลงบนพื้นเพื่อป้องกันการถูกกัดจากด้านหลังโชคดีที่บรรดาเจ้าถิ่นเลิกสนใจมันรอยกลิ่นของฝูงและส่งเสียงเรียกมันจะก้มลงต่ำเรียกกับพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นต่อจากฝูงม้าลายก็คือฝูงควายป่าวิลด์บีสต์จำนวน 1,500,000 ตัวไฮยีน่าต้องปรับปรุงเทคนิคการล่าเหยื่อใหม่ไฮยีน่ามองการอพยพจากประสบการณ์การล่าควายป่าวิลด์บีสต์นั้นมันจะต้องเลือกตัวที่อ่อนแอที่สุดมันวิ่งจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งเพื่อทดสอบความอ่อนแอของแต่ละตัวเปรียบเทียบความเร็วแล้วเท่าๆกับเนื้อทราย
ด้วยประสบการณ์และสัญชาตญาณจะบอกให้มันรู้ว่าตัวใดเป็นตัวที่เหมาะสมที่มันจะล่าหนึ่งตัวหนึ่งถูกไล่ออกจากฝูงของมันหยิน่าไล่เหยื่ออย่างไม่ลดละตอนนี้มันยังไม่ได้รับชัยชนะความเร็วของมันเป็นรองหมาป่าเท่านั้นความเร็วของมันอยู่ระหว่าง 5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงระยะ 3-4 กิโลเมตรนั้นมันมีความเร็วสูงกว่าอัตราของน้ำหนักตัวมันตั้งใจอย่างแน่วแน่เพราะมันรู้ดีถึงผลที่มันจะได้รับว่าคุ้มค่ากับมันไม่ช้าควายหนุ่มก็เหนื่อยอ่อนและไปได้ไม่ไกลนักมันไม่ใช่เป็นการฆ่าโดยการกัดที่คอมันเป็นเพียงการกินเหยื่อทั้งเป็นดูไม่ค่อยสวยงามนักแต่ก็ดูจะได้ผลเชื่อกันว่าในเวลาอันรวดเร็วควายป่านั้นดูที่จะสิ้นชื่อและตายก่อนที่จะรู้สึกเจ็บปวดได้ซ้ำมันใช้เวลาทั้งหมด48นาทีตั้งแต่เริ่มวิ่งไล่ไฮยีน่ามีผลกระทบต่อจำนวนประชากรของควายและช่วยฝูงควายวีรบิดที่รอดอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับไฮยีน่ามันไม่ใช่เวลาที่จะเข้าปะทะกับลูกวัวป่าที่เกิดใหม่ไม่จนกว่าในเวลาที่มีความหมายการเฝ้าคอยของมันถูกดึงดูดไปยังซากวัวป่าที่มันได้ฆ่าบ่อยครั้งพวกมันจะต้องปกป้องซากจากแรงผู้หิวโหยด้านบนไฮยีน่าได้แบ่งการเข้ายามออกเป็นสองส่วนและฝูงแรงก็ได้พุ่งเข้าหาส่วนที่เหลือมันมีจำนวนมากและ1ใน4ของเนื้อก็ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วทันใดนั้นแรงนิเวียสามตัวได้ปรากฏตัวขึ้นมันไม่คิดที่จะแบ่งอาหารของมันให้กับใครทั้งสิ้นจะงอยปากของมันเป็นอาวุธที่สำคัญซากศพถูกลดลงจนหมดไปต่อหน้าต่อตาของเราทันใดนั้นไฮยีน่าอีกกลุ่มก็ได้ใช้ความว่องไวและขับไล่ฝูงแรงไปซะแต่เกือบจะไม่มีชิ้นส่วนของตัวอ่อนหลงเหลืออยู่เลยนอกจากเศษเล็กเศษน้อยสำหรับให้มันได้กัดแบ่งกันตัวเมียตัวหนึ่งนำการต่อสู้มากกว่ามีความตั้งใจมากกว่าตัวอื่นได้ชิ้นส่วนที่ขโมยคืนมาได
จ้าสัตว์ตัวน้อยยังคงมีชีวิตอยู่ฟันของเสือซีต้าซี่หนึ่งกดลงในตาของมันแล้วมันก็กดเขี้ยวของมันลงไปบนกะโหลกของเหยื่อชวนท่านผู้ชมนะครับที่มีจิตศรัทธาในกวรพุทธศาสนานะครับมาร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดโบสถ์แห่งนี้นะครับรวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยอีกทั้งในการจัดสร้างนะครับพระเจดีย์พันบาทซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับในอำเภอพระนครจังหวัดชลบุรีนี้ติดต่อได้นะครับที่วัดโบสถ์อำเภอพระนครจังหวัดชลบุรีครับให้แผ่นดินมีตำนานที่ยาวไกลแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ CC Cream ของจอยเองค่ะก็ CC Cream นะคะหลายท่านสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่า CC Cream มันคือ Color Control นะคะก็คือทำให้สีผิวไม่เปลี่ยนระหว่างวันนะคะก็จะต่างกับ BB นะคะเมื่อก่อนมันจะเป็น BB ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะรู้จักกับ BB เป็นสีดีนะคะแต่ว่าปัญหาของ BB ค่ะก็คือว่าจะทำให้หน้าของเราเนียนลอยนะคะเพราะว่าคนผลิตเขาขาวค่ะก็อาจจะไม่เหมาะกับคนไทยนะคะก็ใช้ CC Cream ของเรานะคะคุณสมบัติค่ะก็คือจะมีเป็นมาสไรเซอร์นะคะที่จะรวมถึงเป็นคอลลาเจนจากปลานะคะแล้วก็จะมีกันแดดค่ะ SPF 30นะคะ PA เหลือบวกค่ะซึ่งเรียกได้ว่าครอบคลุมอยู่ในชุดจำนำของเรานะคะแล้วก็มีเบสจะให้การแต่งหน้าเนี่ยติดคนนานนะคะแล้วก็มีรองพื้นซึ่งต้องบอกว่ารองพื้นของเรานะคะเป็น HD ด้วยและสำหรับคนที่ชอบเล่น Facebook Instagram นะคะแล้วแปลว่าถ่ายรูปออกมาแล้วนะคะก็จะซื้อให้ใส่มากกว่าปกติแน่นอนค่ะก็สำหรับสีที่เราใช้นะคะต้องบอกว่าเป็นสี L ค่ะเราจะมีด้วยกัน4สีนะคะแต่ว่าสี L หรือว่าสีไรเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ผิวหน้าค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่ครีมของเราสำหรับคนไทยนะคะเราก็จะเป็นเบสเลยแหละเช่นก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าลอยเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนคอยด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการคอนโทรลให้สีของเราไม่เปลี่ยนระหว่างวันนะคะอันนี้จะเลือกใช้เป็นเบอร์ L นะคะ L I ใช่ไหมนะคะวิธีการใช้ค่ะเราก็จะดีดเราอยากจะให้เอ็นหล่อเรานิดนึงนะคะเออไม่ต้องใช้เยอะค่ะแค่เดือดเดียวแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ตามให้เพื่อนนะคะคือถือว่าเป็นการเติมน้ำทั้งแป้งเลยนะคะออกสื่อหลังจากที่เราต้องเพื่อจุดแล้วนะคะเราก็จะทานะคะให้เพื่อนเอาละค่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะต้องบอกว่าซีซีคือหัวเราค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะคือเราก็เป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยหรือว่าแต่งหน้าเก่งนะคะก็สามารถที่จะเต้าแล้วก็เหมือนด้านถึงยิ่งยากในการเปลี่ยนเลยนะคะตัวหน้าหัวเราแล้วก็เช็ดตีนค่ะหลังจากที่เราลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาลงต้นสูตรค่ะเพื่อให้เราดูเหมือนเซ็ตเลยนะคะต้นที่เราเลือกใช้ค่ะก็เป็นฟิลโปรเจกต์นะคะก็จะเป็นทาสูเซนค่ะก็จะทำให้รองพื้นของเราเนี่ยนะคะสีไม่เทียมค่ะแต่ว่าทาสีเทียมจะไม่มีสีนะคะคุณสามารถจะดูได้นี่ก่อนก็จะลงนะคะให้ทั่วหน้าเลยนะคะก็ใช้วิธีการคือกดเปิดยามๆนะคะแต่ว่าจะถูกไปถูกไปนำก่อนจะถูกไปอย่างนี้นะคะลองเรียกลองไม่ดีแล้วก็อาจจะไม่เรียกได้ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการกดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะให้หน้าของเราเนี่ยดูบางๆธรรมชาตินะคะก็อาจใช้แป้งปะให้ทั่วหน้าก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เนาะแล้วก็ปักไปนิดนึงก็อีกหน่อยนึงเราก็สามารถที่จะปักไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างที่จะสำคัญภายในฝูงในระยะ8กิโลเมตรมันสังเกตเห็นฝูงนกแร้งแสดงให้มันรู้ว่าเนื้อสัตว์อยู่ตรงบริเวณนั้นมันวิ่งอย่างรวดเร็วตรงมาที่ซากช้างเมื่อมันมาถึงก็พบว่ามีนักล่าอื่นๆเอาเนื้อไปบ้างแล้วไฮยีน่าร่วมกันกินซากช้างกับฝูงแร้งมันไม่ต้องการเสียพลังงานโดยการไล่ฝูงแร้งสำหรับพวกมันแล้วความต้องการเนื้อสัตว์เป็นความเร่งด่วนอันดับหนึ่ง
องลึกเข้าไปในซากช้างเพื่อกินเนื้อส่วนที่เหลือมันต่างกับมนุษย์พวกมันต้องการอาหารเพียงพอเพียงเพื่อเป็นพลังงานเท่านั้นจุดสำคัญของมันก็คือโครงสร้างขากรรไกรที่แข็งแกร่งความสัมพันธ์ระหว่างไฮยีน่าและแร้งดูจะเข้ากันได้ดีแร้งนั้นจะช่วยบอกตำแหน่งของอาหารให้กับไฮยีน่าส่วนไฮยีน่านั้นก็จะขบกระดูกให้แตกซึ่งกระดูกนั้นจะอุดมไปด้วยแคลเซียมสำหรับฝูงแร้งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไข่และลูกนกให้แข็งแรงมูลที่มันถ่ายออกมาจะมีขนสัตว์หุ้มห่อเศษกระดูกที่มันถ่ายออกมาส่วนมูลของไฮยีน่าจะมีลักษณะเป็นสีขาวซึ่งมีแคลเซียมผสมอยู่ซึ่งจะใช้เป็นสิ่งแสดงอาณาเขตของพวกมันในตอนกลางคืนจะสะท้อนแสงและดูใหญ่กว่าเดิมจะช่วยบอกอาณาเขตของพวกมันเช่นเดียวกันมีนักล่าอีกชนิดหนึ่งที่มองเห็นฝูงแร้งเช่นกันสิงโตถึงแม้ว่าจะเป็นยอดนักล่าในบางครั้งเมื่อมีโอกาสก็กินซากสัตว์เหมือนกันสิงโตมีอุปนิสัยที่แปลกไปจากไฮยีน่ามันไม่ยอมให้สัตว์อื่นๆกินซากสัตว์ตัวเมียจะไล่แร้งและไฮยีน่าออกไปส่วนตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าจะเป็นผู้ที่กินซากสัตว์ก่อนหลังจากที่สิงโตตัวเมียอิ่มแล้วสัตว์อื่นๆจะกินได้ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อมากมายแต่มักจะเกิดการแย่งชิงอาหารในหมู่สิงโตขึ้นซึ่งจะไม่เกิดขึ้นกับฝูงไฮยีน่าเนื่องจากมีสิงโตจำนวนมากที่รุมถึงซากช้างไฮยีน่าพุ่งหน้ากลับหลังเพื่อไปหาลูกที่อยู่ในป่าแม่ของไฮยีน่าจะเรียกลูกของมันขึ้นมาจากโพรงเล็กๆไฮยีน่าจะนอนอยู่กลางรังของมันมันมีลูกตัวเมียอายุเดือนตัวหนึ่งที่จริงแล้วมันให้กำเนิดลูกตัวเมีย2ตัวแต่เนื่องจากตัวน้องถูกตัวพี่ฆ่าตายลูกไฮยีน่าจะมีการพัฒนาฟันที่ดีตั้งแต่แรกเกิดและจะมีกันมากอีกไม่นานนักมันจะอพยพไปจากรังเพื่อไปหาคู่ผสมพันธุ์เมื่ออายุได้2ปีแม่ไฮยีน่าต้องมีน้ำนมอย่างเพียงพอจากการสังเกตลูกของมันจะดูดนมเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้เป็นช่วงที่อดอยากบางครั้งแม่ไฮยีน่าจะออกไปหาอาหารเป็นเวลา 2-3 วันบางครั้งลูกไฮยีน่าต้องไปดูดนมจากแม่ตัวอื่นหลังจากดูดนมลูกไฮยีน่าจะเริ่มอยู่รอบๆรังของมันมันจะแทะกิ่งไม้เพื่อพัฒนาฟันของมันหลังดวงอาทิตย์ตกภายในรังของมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นไฮยีน่าตัวเมียจากรังอื่นจะมาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความยินดีกันโดยปกติแล้วไฮยีน่าตัวผู้ที่โตเต็มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในรังเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายกับลูกไฮยีน่าตัวเล็กๆได้เมื่อไม่นานมานี้เราพบว่าไฮยีน่ามีการยกเว้นกฎเกณฑ์เช่นกันโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวเมียจะเลี้ยงลูกอันทะของตัวผู้เมื่ออวัยวะเพศของมันเติบโตเต็มที่
ลูกอัณฑะสองข้างจะดูคล้ายกับหัวนมขบวนการนี้นับว่าเป็นผลสำเร็จของไฮยีน่าตัวเมียที่ได้กินฮอร์โมนของตัวผู้ซึ่งเรียกว่าแอนโดรเจนนี่เป็นลักษณะหนึ่งของไฮยีน่าตัวเมียและหลังจากนั้นตัวเมียก็จะยอมให้ตัวผู้ผสมพันธุ์ในช่วงการผสมพันธุ์ของมันนั้นตัวเมียที่ผสมพันธุ์จะยอมให้ตัวเมียตัวอื่นดมอวัยวะเพศของมันทั้งสองนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อันตรายของร่างกายเป็นการแสดงการเชื่อถือและความจงรักภักดีในกลุ่มตัวเมียด้วยกันลูกไฮยีน่าเองก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีเช่นกันใกล้ที่แห่งนั้นก็ยังมีไฮยีน่าและฝูงแร้งรวมตัวกันกินซากสัตว์ตัวหนึ่งไฮยีน่าพยายามขับไล่ฝูงแร้งแต่กลับกลายเป็นว่าสิงโตเดินอาจเข้ามาแทนที่ซะนี่ไฮยีน่าต้องทำอะไรสักอย่างละเมื่อสิงโตตัวที่สองเริ่มแสดงพวกมันเริ่มกลัวที่จะถูกช่วยชิงอีกพวกมันจำต้องยินยอมและโกยแนบอย่างรวดเร็วที่สุดเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วสิงโตตัวนี้เดินตามตัวแรกมาพวกมันเริ่มทะเลาะ กันดูแล้วคล้ายๆกับว่าจะเต้นบัลเล สิงโตตัวแรกได้รับชัยชนะผู้ต่อสู้ต้องกลับไปตั้งหลักเพื่อที่จะหาทางล้มผู้ชนะใหม่ในทุ่งสวรรค์บางครั้งสิงโตก็ทำตัวคล้ายกับหมาป่าไฮยีน่ามีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงก้อนเนื้อกันและบางครั้งก็เหมือนกันที่ไฮยีน่าต้องต่อสู้กันอย่างผู้กล้าแล้วตายอย่างองอาจเช่นสิงโตสัตว์อีกตระกูลหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบใหญ่แห่งนี้คือนกฮอร์นบิลซึ่งมีเสียงร้องที่แปลกบางคนคิดว่านกนั้นสามารถพูดได้ดีเท่ากับคนเลยทีเดียวนกฮอร์นบิลมักจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินมากกว่าและก็หาเลี้ยงชีพจากการกินแมลงจิ้งจกกบและงูตัวเล็กสำหรับงานฉลองความตายของหมาป่าไฮยีน่านั้นฝูงแร้งจะรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองงานศพหลังจากนั้นพวกมันจะแบ่งปันซากโดยทั่วถึงกันไต่นกแร้งนูเบียเพศเมียได้จับจ้องดูพฤติกรรมของบรรดานกแร้งเหล่านี้จะโถมเข้าใส่ซากสัตว์นั่นเป็นการปฏิบัติของพวกกินซากโดยทั่วไปพวกมันจะรวมตัวกันเพื่อชำแหละซากจริงๆไต่แหวกวงล้อมของฝูงแร้งเข้าไปเธอเข้าไปเพื่อเป็นประธานในพิธีแม้แต่แร้งนูเบียก็ไม่อาจจะขับไล่ไปได้
มือที่สามมาร่วมแสดงแล้วทั้งสองผู้มาก่อนพยายามร่วมกันขับไล่ออกไปและนี่มือที่สี่มาอีกแล้วยิ่งเพิ่มความอาฆาตมากขึ้นอีกตัวแรกและตัวสุดท้ายได้รวมตัวกันไตได้ขับไล่เขาออกไปและหมุนกลับมาสู่ซากสัตว์พิธีศพได้เสร็จสิ้นลงแล้วและนี่ที่ไฮยีน่าต้องเสียชีวิตอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็นี่แหละครับก็คือชีวิตของสัตว์โลกที่น่าสนใจมาจากชุดสารคดีชุดเพชรฆาตไล่ล่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมหาซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับตามแผง DVD ชั้นนำทั่วประเทศนะครับสังเกตสัญลักษณ์สักนิดนึง GM Discovery หรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็แหมซื้อได้เลยเป็นสารคดีคุณภาพที่ท่านผู้ชมหาซื้อแล้วไปเรียนรู้กันง่ายๆที่บ้านของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการท่านอื่นอย่างผลิตภัณฑ์จาก MTI นะครับถ้าคิดจะหาที่ซื้อค้างใดก็ต้องไปที่ trendyshop.co นะครับถ้าอยากจะได้กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าดีๆก็ต้องไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวิตแลนด์ใกล้3แยกเตาปูนนั่นเองนะครับฝั่งริมฝั่งถนนคลองประปานะครับหรือถ้าอยากจะได้ของดีๆเท่ๆนะครับเก๋ๆไก๋ๆ ก็ต้องไปที่www.easybit.co.th นะครับสามารถบิดได้ราคาเพียงแค่ 20% เท่านั้นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านรวมทั้งท่านผู้ชมทุกๆคนที่ติดตามชมรายการของเราโดยตลอดพบกับรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8ทีวีพุทธได้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและบริการจากตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องดีไซน์ตำราจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รัตนาภาพวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเบาหวานเบาใจนะคะกับดิฉันนาธิถารัตนมงคลกุลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโรคที่ร้ายแรงที่สุดนะคะณตอนนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของโรคเบาหวานค่ะผู้ชมรู้ไหมคะว่าสถิติตอนนี้นะคะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเนี่ยมากถึง 3.5 ล้านคนนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือ